นี่จุ๊บมันเดี๋ยวเราก็เนี่ยค่ะบรรยากาศแบบคนย่านมาริบูเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขากินอะไรกันแบบคนรวยๆแถวนี้นะเห็นไหมว่าลมมันแรงมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะตอนนี้มอสกลับมาแล้วจ้ามอสกลับมาที่แอลเลย์แล้วนะคะลอสแอนเจลิสแล้วนะคะหลังจากที่เราก็ไปเที่ยวกันที่ซานฟรานมาพักหนึ่งแล้วเนาะก็วันนี้นะคะมอสอ่ะจะพาทุกคนไปอะไรเดี๋ยวไปกินเสร็จแล้วก็มาเที่ยวนะเพราะว่าตอนนี้นะคะก็เข้าสู่ของฤดูฟอลแล้วนะคะฤดูใบไม้ร่วงนะคะก็เดี๋ยวใบไม้ร่วงเสร็จก็จะไปฤดูหนาวนะคะมอสก็เลยจะพาทุกคนมาที่ทะเลมาริบูรอบหนึ่งนะพอหลายคนบอกว่าตอนนั้นอะคลิปเก่าอะที่มอสพามาเห็นแต่ทะเลมาริบูและอยากให้เห็นบรรยากาศแบบร้านอาหารบ้างอะไรอย่างนี้แล้วนี่นะคะก็คือเส้นทางที่เราจะไปหาของกินอร่อยๆไม่รู้ว่าราคามันจะเป็นยังไงนะอาหารแถวนั้นก็มีแต่แบบเศรษฐีกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะอุ้ยรถน่ารักมากเลยภูเขารถโฟล์คมันเป็นอะไรที่เข้ากันมากและลอสแอนเจลิสนะนี่รถติดเป็นของคู่กันนะคือเส้นนี้มันเป็น Pacific Highway 1ใช่ไหมถ้าขับล้อไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะสวยมากๆเลยนะเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมอจะพาทุกคนนะคะขับล้อริมทะเลเส้นนี้ไปเรื่อยๆนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ร้านอาหารนะคะเดี๋ยวไปดูว่าร้านอาหารที่มอจะไปเนี่ยมันน่ากินขนาดไหนนะจ๊ะบาเฮอาซาบาเฮอัลลามาฮามัลลาบัลเล่แล้วอะไรอ่ะโอเคทุกคนคะตอนนี้มอสก็อยู่ที่ Maribou Village นะคะก็จะเป็นเหมือนพลาซ่าแล้วเขาก็จะรวมแบบร้านอาหารมีของขายมีอะไรอย่างนี้เป้าหมายของเราก็คือไปหาของกินใช่ไหมร้านตรงนี้นี่ร้านอยู่ข้างหน้าเรานะคะเหมือนเห็นปะข้างบนนะที่เป็นเหมือนตะข้องตะข้องอะรู้จักตะข้องกันไหมเนี่ยคนสมัยนี้นี่ทุกคนเราก็มาถึงหน้าร้านแล้วนะคะจะเห็นว่าข้างหน้าร้านเนี่ยเขาเขียนว่า Borstis Oyster Company นะคะเดี๋ยวเราเข้าแถวก่อนแล้วก็เหมือนซื้ออาหารแล้วเขาก็จะมีโต๊ะให้นั่งกินเป็นเมนูอาหารของเขานะทุกคนเขาไม่มีรูปนะเขามีแต่เมนู Hi how are you Can I get one caviar snack lobster roll One with butter Yes please โอเคทุกคนเราสั่งอาหารมาแล้วนะคะแต่ว่าเราก็ต้องยืนรอเขาทำนะคะแล้วก็เขาจะเป็นกล่องให้แล้วก็ไปหานั่งกินนะเดี๋ยวดูกันนะคะว่ามอสสั่งอะไรไปบ้างเนาะนี่ร้านนี้นะคะเขามีเสื้อของร้านเขาขายด้วยสกินก็สวยดีเนาะแล้วเขาก็จะมีโซนแบบเป็นขายเบียร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็เนี่ยค่ะบรรยากาศแบบคนย่านมาริบูเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงเขากินอะไรกันแบบคนรวยๆแถวนี้นะเราก็ไม่ได้รวยหรอกนะแต่เราอยากจะมาลองกินนะนี่หน้าร้านเขามีไอ้นี่ด้วยนะเป็นซูเปอร์ชาร์จนะคะของรถเทสลาเป็นแบบชาร์จเร็วมากแต่มอสก็ไม่รู้ว่าเร็วขนาดไหนนะใครที่ขับเทสลาแล้วเคยชาร์จบอกหน่อยนะเออก็มีให้บริการหลายหัวเลยอะ
ตอนนี้23องศานะคะข้างนอกเวลาประมาณบ่าย3นะเดี๋ยวหลังกินจากเนี้ยมอสจะพาทุกคนไปเดินเที่ยวทะเลมาลิบูแต่ว่าจะไม่ใช่โซนที่ว่ามอสเคยพาไปนะไปโซนนึงแต่ตอนนี้รออาหารก่อนนะจ๊ะอันนี้เป็นน้ำ sparkling water นะคะยี่ห้อนี้มอสไม่เคยกินเลยนะขวดมันใหญ่มากเลยนะ The Mountain Valley นะเห็นปะเขาบอกว่าก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1871อ่ะทุกคนเดี๋ยวต้องลองนะปกติมอสกินแต่ท็อปโปพิโคโอเคทุกคนเหมือนว่าเขาจะเรียกชื่อมอสแล้วนะคะเราจะได้กินกันละไม่รู้ว่าใช่ชื่อมอสหรือเปล่า Hi I'm not sure did you call my name Musla Oh yes Would you like any utensils today Yes please two ทุกคนได้มาแล้วนะคะเขาเป็นใส่ถุงแบบนี้นะเดี๋ยวเราก็ไปที่โต๊ะนะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามอสสั่งอะไรมาบ้างมาเริ่มนี่อย่างแรกที่เราสั่งมานะคะอันนี้ก็คืออูนินะคะหรือว่าหอยเม่นสดๆนะทุกคนเห็นไหมมอสไปทะเลที่ไหนมอสก็ชอบสั่งกินนะแล้วก็เดี๋ยวนะมันเย็นมากเพราะว่าเขาก็จะมีเนี่ยขาวๆนี่คือน้ำแข็งนะคะที่เขาลองมาเพราะว่าเป็นหอยเม่นสดๆเลยค่ะดีไอน้องตัวใหญ่มากโอเคแล้วดูจานต่อไปนี่ค่ะแล้วเมนูต่อไปนะคะอยู่ในกล่องเห็นไหมมันคือกุ้ง lobster นะคะชื่อ lobster roll นะคะ lobster roll เป็นกุ้ง lobster นะคะเห็นไหมนี่ไอหอมมากเลยเดี๋ยวยังไม่หมดและชิ้นต่อไปมอสซาลาวันวันภูมิใจนำเสนอเล่นใหญ่เล่นใหญ่นี่อ้าวอะไรอันเนี้ยเป็นเมนูที่มอสตื่นเต้นมากเพราะว่ายังไม่เคยกินเลยนะทุกคนครั้งแรกในชีวิตอยู่ในกระปุกดูตูดมันนี่คือไข่ปลาคาเวียร์ใช่แล้วมันคือคาเวียร์ไข่ปลาคาเวียร์เด้งเลยหน้าตาของไข่ปลาคาเวียร์ที่เราสั่งมานะคะกระปุกนี้คือ15กรัมนะคะทุกคนเดี๋ยวมอสจะมาบอกนะว่าราคาเท่าไหร่จะมีให้นี่มานะคะเป็นชิปนะคะน่าจะเป็นโพเตโต้ชิปนะคะน่าจะเป็นมันฝรั่งทอดนะตอนแรกมอสก็เข้าใจว่าเขาจะให้เป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะขนมปังมาตอนนี้แดดมันแรงมากๆเลยนะมอก็เลยต้องใส่แว่นกินด้วยกล้ามกุ้ง lobster นะคะเห็นไหมเดี๋ยวลองดูนะว่าอันนี้จะอร่อยไหม มันจะเป็นกุ้ง lobster นะคะที่เขาใส่เนยค่ะ มันใหญ่lobster เน้นๆอ่ะความเขาให้กุ้งแบบ lobster ที่มันแบบล็อบสเตอร์จริงๆอ่ะเน้นๆเลยนะคะเมนูนี้นะคะ22เหรียญนะเนี่ยตัวเด็กกินปุ๊บมันละลายออกจากปากไปแล้วอยากจะบอกว่ามอสเคยไปทำคลิปที่ซานต้าบาร์บารามาใช่ไหมและหอยเม่นอันนี้นะคะก็มาจากซานต้าบาร์บารานะคะก็ไปดูคลิปเก่ากันได้นะคะขายของเก่งนี่อยากจะบอกว่าตัวนี้1ตัวเนี่ยนะคะเขาขายอยู่ที่19เหรียญนะคะประมาณตัวละ600นะแล้วดูน้องตัวใหญ่มากเลยนะคะที่มอสไปกินที่ทะเลซานต้าบาร์บาราตัวมันจะเล็กกว่านี้นะคะเขาบอกว่าเป็นไข่หอยเม่นแต่บางคนก็บอกว่ามันเป็นอันทะหอยเม่นเลยแล้วสรุปน้องคืออะไรจริงๆอ่ะที่นี่มันจะมีร้านซูชิร้านดังเว้ยน่าจะชื่อโนบุถ้ามอจำไม่ผิดนะจะเป็นร้านที่แบบดาราฮอลลีวูดมานั่งกินนะมอก็อยากจะไปลองกินเหมือนกันว่ามันจะอร่อยขนาดไหนไข่ที่
เคยกินแล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงเกี่ยวกับหอยเม่นคอมเมนต์มาหน่อยนะและนี่ค่ะทุกคนเมนูที่มอสไม่เคยกินมาก่อนแล้วก็เป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะก็คือปรึงเจ้าไข่ปลาคาเวียร์ค่ะทุกคนดมก่อนตอนนี้ไม่ได้กินนะคะแต่ว่าหน้าตามันก็จะเป็นดำๆเขียวๆแบบนี้นะคะมันอ่ะจะกินกับช้อนโลหะทั่วไปไม่ได้นะมันต้องกินกับช้อนหอยมุกแล้วก็ช้อนไม้แบบนี้นะคะเดี๋ยวลองก่อนนี่เขาบอกว่าไข่ปลาคาเวียร์เป็นไข่ปลาที่ราคาแพงมากๆเลยนะคะแพงขนาดนี้รสชาติจะเป็นยังไงนี่คือครั้งแรกนะรสชาติเหรอเค็มแล้วก็จะมีคาวเหมือนคาวไข่อะคาวไข่ปลาแล้วมันก็จะเค็มชื่อไข่ปลาคาเวียใช่ไหมแต่ว่ามันไม่ได้ทำมาจากปลาคาเวียนะคะมันคือไข่ปลาจากตระกูลปลาสเตอร์เจียนนะคะแต่จากที่มอสหาข้อมูลมานะเขาบอกว่าที่มันเป็นไข่ปลาที่แพงมากๆเนี่ยเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งนะคะปลาสเตอร์เจียนเจ้าของไข่ปลานี้เนี่ยมันแบบใกล้สูญพันธุ์นะคะพอมันน้อยปุ๊บมันก็เลยราคาแพงนะคะแล้วก็จริงๆมันมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยนะคะเขาบอกว่าสายพันธุ์ที่แพงที่สุดจะเป็นปลาสเตอร์เจียนขาวนะอันนี้ก็ไม่รู้สเตอร์เจียนอะไรนะจริงๆมันก็คือไข่ปลาหมักเกลือเท่านั้นเองนะแพงอะไรขนาดนี้กินไปอ่ะมันเป็นรสชาติของอันเนี้ยมันฝรั่งมันเค็มใช่ไหมแล้วก็ครีมอันเนี้ยที่เขาให้มามันก็เค็มแล้วสรุปมอสกินไปมอสไม่ได้รู้สึกของไอ้ไข่ปลาคาเวียร์เลยอ่ะมันคุ้มไหมเนี่ยอีกวิธีนึงนะคะที่มอสอ่านมาเขาบอกว่าวิธีการกินไข่ปลาคาเวียร์ที่จะได้รสชาติของไข่ปลาคาเวียร์ว่ามันฟินขนาดไหนนะคะก็คือนี่เขาบอกให้ตักมาใช่ไหมแล้วก็ให้วางบนมือเรานะคะระหว่างนิ้วโป้งและนิ้วชี้แล้วก็วางเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำการดูดมันเดี๋ยวมันจะนี่ไงวางแล้วสำหรับเค็มกระปุกนี้นะคะอยู่ที่35เหรียญนะคะก็ประมาณ 1,000 บาทนะคะเดี๋ยวมอสว่านะเอาจริงๆอ่ะแกงส้มไข่ปลาเรียวเซียวนะของเราฟินกว่าเยอะเลยเอาให้หมดอุ๊ยเสียดายเสียดายแพงๆหืมเม็ดละกี่บาทเนี่ยแพงๆหืมต้องใกล้ไปหืม พอแล้วทั้งหมดเนี่ยแล้วก็รวมภาษีรวมให้ทิปอยู่ที่104เหรียญ นะคะก็ประมาณ 3,000 กว่าบาทนะคะเอาเป็นว่าเราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าคนที่ในมาลิบูเนี่ยเขากินอาหารทะเลกันประมาณนี้แล้วเดี๋ยวมอสจะไปอีกที่หนึ่งนะคะพาไปริมทะเลซึ่งเป็นที่ที่มอสยังไม่เคยไปเหมือนกันเดี๋ยวจะเป็นที่ไหนตามกันไปค่ะทุกคนถึงแล้วนะที่มอสจะมานี่บรรยากาศทะเลตอน 4:30 นนะอุณหภูมิบนท้องฟ้าตอนนี้นะอยู่ที่22องศานะคะแต่ว่าแดดแรงมากเลยนะคะแล้วนี่ข้างหน้าเราเห็นไหมแถวนี้เขาเรียกว่า Point Dune State นะดูรถเยอะมากนะขนาดว่าวันนี้คือวันจันทร์นะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวเราดูว่ากิจกรรมของคนที่อยู่แถวบริเวณนี้เขาทำอะไรกันบ้างเนาะแต่ตอนนี้ที่เห็นก็คือมีคนแบบมาอาบแดดมาเล่นวอลเลย์บอลกันนะคะแต่ว่าตอนนี้เราจะมีที่จอดรถไหมเพราะว่ารถเยอะมากเลยนะทุกคนดูดิเอาทุกคนที่จอดรถปิด ตายละเราเมื่อกี้เราที่จอดก็ไม่มีแล้วเราจะหาที่จอดยังไงเนี่ย
บรรยากาศบ้านคนที่เขาอยู่บนเขานะคะรั้วเขาใหญ่มากเนี่ยจะเป็นบ้านคนแถวนี้นะวันนี้น่าจะเป็นวันทิ้งขยะนะคะทุกคนเพราะว่าเห็นไหมแต่ละบ้านเขาจะเอาถังขยะมาวางไว้นะคะคือเขาจะไม่ได้วางตลอดนะวันไหนวันทิ้งขยะเขาก็จะมาวางอย่างนี้กันนะย่านมาริบูนี่คนที่จะมาซื้อบ้านอยู่แถวนี้ได้นี่คือแบบเรียกว่าเศรษฐีเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าแต่ละหลังนี่หลักล้านเหรียญเงินเลยนะคะ Can I get some comfort please I guess should have been honest A break to my heart It's raining down babyI'm like a river that's overflowed The sooner you know it, the less do we hurt Are you leaving? Okay Oh ทุกคนคือถ้าถามว่าอ้าวแล้วทำไมมอสไม่จอดตามหน้าบ้านคนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะคะที่นี่ห้ามจอดก็คือห้ามจอดนะดูดิหน้าบ้านเขาว่างมากเลยนะแต่ว่าเราจอดไม่ได้นะเนี่ยเขามีป้ายบอกนะคะถ้าเกิดว่าเราจอดรถไว้ปุ๊บเขาจะโทรเอาเวก็คือจะมีรถมันลากรถเราไปเลยนะคะที่นี่ทั้งที่เราเห็นว่ามันเฮ้ยมันน่าจะจอดได้ใช่ไหมเนี่ยค่ะคือที่นี่เขาค่อนข้างที่กฎหมายแบบแรงนะโอเคเดี๋ยวเราวนหาที่จอดกันต่อทุกคนนี่มีป้ายบอกนะคะว่าเป็น Point Dune นะคะมอสก็อยากจะเดินเที่ยวนะแต่ตอนนี้รอพี่ตากล้องเขาหาที่จอดรถอยู่นะคะเขาบอกด้วยนะคะว่าแถวนี้มีพวกสิงโตทะเลมานอนอาบแดดด้วยนะ Let's make up a big bonfire on the beach with the stars as our lighter นี่ระหว่างทางเราก็จะเห็นต้นกระบองเพชรอย่างเงี้ยเยอะมากนะคะตอนนี้อุณหภูมิข้างนอกนะทุกคน21องศานะคะแต่ว่าแดดอย่างที่มอสบอกนะมันแรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าตรงหน้าผาเป็นยังไงบ้างนี่โอ้ทุกคนไหนเป็นยังไงนี่ค่ะนี่ตอนนี้เราเดินมาอยู่ตรงริมหน้าผานะทุกคนลองมองไปสิริมนู่นนะมันจะเป็นหน้าผาแล้วก็ทะเลแบบยาวสุดลูกหูลูกตาเลยนะคะนี่ข้างหน้าเราก็จะเป็นน้ำทะเลนะเดี๋ยวลองมองดูดีว่าจะมีอุ๋งอุ๋งหรือเปล่าจะมีแมวน้ำหรือเปล่าเนาะมีคนมาวิ่งด้วยทุกคนเห็นไหมมาวิ่งอ่ะโหบรรยากาศโคตรดีอ่ะวิ่งล้อทะเลแล้วก็อบล้อมไปด้วยภูเขานะคะโหชิลมากข้างล่างที่มอสมองดูอ่ะไม่มีแมวน้ำแล้วทุกคนเอาจริงๆทางมันค่อนข้างที่จะอันตรายแบบลื่นๆเหมือนกันนะเนี่ยแล้วรถดูมอสใส่รองเท้ามาไอ้ดูสิเดี๋ยวเรากลับไปแถวที่จอดรถก่อนนะคะไม่รู้ว่าพี่ตากล้องได้ที่จอดรถหรือยังนะคะเขาก็นั่งอยู่บนรถแล้วก็ให้มอสลองมาส่องดูนะคะอากาศดีมากเลยเนาะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรนะอบล้อมไปด้วยเสียงคลื่นสุ่มสุ่มสุ่มสรุปแล้วมอสก็พาทุกคนมาเดินตรงชายหาดนะคะคือพอยดูนเนี่ยมันจะอยู่แบบเป็นแหลมยื่นออกมานะคะของมาริบูนะคะก็จริงๆแล้วเราอยากจะขึ้นไปบนนั้นไปบนเขาแต่มอสก็เดินไปให้ทุกคนเห็นแล้วก็เห็นได้แค่นั้นนะเพราะว่าที่จอดรถแถวนั้นมันปิดหมดแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศข้างล่างนะคะชายหาดก็จะเห็นว่าคนเข้ามานั่งอาบแดดกันนะคะริมทะเลนะอย่างที่มอสบอกคือตอนนี้21องศานะคะคนเขาก็มาทำกิจกรรมขนาดว่าวันนี้วันจันทร์นะคนก็ยังเยอะมากนะ
ก็มาเล่นวอลเลย์บอลชายหาดมาอาบแดดอะไรเงี้ยโอ้ยตัวนี้มาด้วยเหรอมาอาบแดดกับเขาด้วยเนี่ยคือข้อดีของชายหาดที่นี่ใช่ไหมเราอ่ะจะนั่งตรงไหนก็ได้นะแต่เราต้องพกล่มพกเนี่ยเก้าอี้อะไรมาเองแต่ว่าวันนี้มอสไม่ได้เอาเก้าอี้มานะมอสเป็นผ้าปูเอานะแล้วก็จะนั่งตรงไหนก็ได้ไม่มีเสียตังค์นะคะส่วนอาหารก็ต้องเอามาเองนะคะไม่มีอาหารขายคือชายหาดอ่ะมันกว้างนะคะเห็นไหมเขาก็มาปักเล่นวอลเลย์บอลชายหาดเขาจะมีเน็ตให้นะก็คือเล่นฟรีแล้วตรงนี้ก็เป็นไลฟ์การ์ดนะคะเป็นแบบว่าให้เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแลคอยดูคนตกน้ำอะไรอย่างเงี้ยความปลอดภัยโอเคเดี๋ยวเรานั่งตรงนี้แหละทุกคนเห็นไหมว่าลมมันแรงนี่แหละค่ะวิถีชีวิตแบบแคลิฟอร์เนียต้องมานั่งสูดกลิ่นน้ำทะเลอะไรเงี้ยคือมันก็ชิลดีนะทุกคนการที่เราได้ออกมาข้างนอกแล้วก็เนี่ยนอนแค่ฟังเสียงคลื่นแล้วก็สูดกลิ่นไอทะเลอะไรอย่างเงี้ยคือสถานการณ์โควิดในอเมริกาตอนนี้ก็ดีขึ้นกว่าเดือนที่แล้วนะคะที่มอสบอกว่ามีคนติดแบบละลอก4ที่หลักแสนคนตอนนี้นะคะคนก็ติดโควิดลดลงนะแต่คำว่าลดลงในที่นี้ก็ยังอยู่ที่หลักประมาณ 3-4 หมื่นคนต่อวันนะคะส่วนในรัฐที่มอสอยู่ในลอสแอนเจลิสในเมืองที่มอสอยู่เนี่ยก็ประมาณ 1,000 คนต่อวันนะคะก็ถือว่าคลิปนี้นะคะมอสก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยได้ออกมาเห็นบรรยากาศแมริบูนะคะที่หลายคนได้ยินว่าเฮ้ยมันเป็นย่านมหาเศรษฐีอะไรอย่างเงี้ยแล้วชีวิตของคนที่เนี่ยเขาอยู่กันยังไงก็จากการที่มอสดูก็แบบ slow life นะคะอาหารการกินก็อย่างที่บอกราคาก็อาจจะสูงหน่อยเพราะว่ามันเป็นอาหารทะเลด้วยเนาะแล้วก็เนี่ยขนาดวันนี้เป็นวันจันทร์นะคะทุกคนก็มานั่งชิลกันอย่างนี้เนาะเอาเป็นว่าพอโลกมันกว้างนะคะเราจึงอยากแบ่งปันวันนี้มอสก็มาแบ่งปันที่นี่นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะเห็นอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์แนะนำกันมาได้นะคะวันนี้เดี๋ยวมอสขอนอนฟังเสียงคลื่นพร้อมกับเจ้านกไปก่อนนะคะบาย